วันนี้เราจะมาเลาะปีกไก่กลางกันค่ะเวลาคุณซื้อปีกไก่มาเนี่ยนะคะคุณหยิบมีดเล็กมาคุณจะเห็นว่าเขามีเอ็นอยู่ตรงนี้เราจะตัดเจ้าเอ็นออกปึ๊บตัดก่อนอย่างนี้เลยจากนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้นานาเอามีดตัดลงไปตรงนี้เพื่อแบ่งกระดูก2อันออกจากกันส่วนเนี้ยเจ้ากระดูกเล็กๆเนี่ยเราเอามือรูดลงไปเนี่ยรูดง่ายแต่กระดูกใหญ่เนี่ยมันมักจะติดขอบข้างๆตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับของนานาเองเวลานานาต้องเลาะกระดูกนานาจะเอาเจ้าปลายมีดของเราเสาะเข้าไปสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือระวังมือตัวเองแล้วหลังจากนั้นคุณก็รูดได้เลยอึ๊บโดยแรงทั้งหมดที่มีของเราใช้นิ้วเนี่ยนะคะล็อกเข้าไว้แบบนี้แล้วก็รูดเอาล่ะชะดาพยายามรูดให้เนื้อติดกับกระดูกน้อยที่สุดเพราะว่านั่นเท่ากับว่าเราจะได้เหลือเนื้อเอาไว้ทานเยอะที่สุดนั่นเองแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอามีดของเราตัดออกพลิกกลับมานี่ค่ะ1ชิ้นของเราแต่อันเนี้ยเป็นปีกกลางที่กระดูกเป็นแบบนี้